วันศุกร์ที่19กรกฎาคม2567ดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้นางปิยพรดวงมณีหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่5ประจำปีพ.ศ. 2567โดยมีนางอภิญญาเอี่ยมอำภารองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ณห้องประชุมเมเนจเมนต์ชั้น4ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี